เป็นอีกแบบอย่างให้กับลายขนสำหรับเท้าไอแม็กเซนทวีนุ่มน้อยอายุเพียง21ปีเริ่มจากการค่ายเครื่องกีฬาทางออนไลน์ตอนสมัยจบโรงเรียนสามัญใหม่จนล่าสุดก้าวมาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องกีฬาพิมพ์ลายบีแกนสามารถสร้างอาชีพให้กับครอบครัวพี่น้องและหมู่เพื่อนรวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในวงการบันเตะลาวอีกด้วยเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของลาวเทิงที่ไปที่มานำกันเลยเจ้าสวัสดีน้องเองชื่อว่าเท้าไอแม็กมาจากบ้านเกิดแม่นบ้านท่าเหือเมืองเวียงเนาะแขกเวียงจันทร์ปัจจุบันแม่นอายุ21ปีเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์เดิมทีแล้วแม่นน้องเองเป็นคนถิ่นฐานก็คือบ้านท่าเหือเมืองเวียงแขกเวียงจันทร์เนาะแล้วได้ย้ายมาอยู่เวียงมาเรียนอยู่เวียงช่วงม.6เลยแหละม.6แล้วแม่นมีแฮปติดต่อมาติดเวียกพาร์ทไทม์ก็คือการออกแบบดีไซน์อยู่นี่แหละเกี่ยวกับเตบังแล้วก็ไอ้บู้มีคนไอ้บู้อีกคนนึงเป็นคนสอนหลังจากนั้นเฮาเรียนนําติดเวียกนําแล้วก็จนอยู่มามื้อนึงจึงคิดว่าเราอยากขายเครื่องกีฬาได้ที่นะลองขายเครื่องกีฬาเพราะว่าเฮาเองก็เป็นคนมาเตะบาสแล้วก็เลยขายเครื่องกีฬาก็ไอ้แฮปปี้ไอดอลแหละเนาะไอ้แฮปปี้ไอดอลแล้วก็ส่งแอดหาเราเราบ่ฮับตอนแรกแอดรับอีกบ่ฮับจนว่าเราฮับเราก็ยังถามว่าหมอนี้มันแพ้นะคือแอดมาหลายเทื่อนะจนบ่ฮู้มันแพ้เฮาก็โพสต์ฮู้ที่ว่าแต่งคล้ายแบบเป็นโปสเตอร์ว่ะที่เขาเขียนลงเกี่ยวกับเตยบังนะลงไอแฮปปี้แล้วก็เลยติดต่อมาเนาะหลังจากจบม.6เนาะช่วงนั้นแม่นได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่อันนั้นก่อนก็มีไอแฮปเพิ่นพาไปเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับออกแบบต้องเข้าใจไอแฮปก่อนเนาะตอนนี้มันต้องเข้าใจไอแฮปก่อนแล้วก็จนว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกตัวนั้นแล้วมาเฮ็ดก็ค่อยๆเฮ็ดเสื้อมาเจอมานี่สินะบ่เรื่องจุดเริ่มต้นของบีแกนเนาะตัวน้องเองแม่นมักฮักในกีฬาบาสเตะอยู่แล้วแล้วก็เลยมักเรื่องการออกแบบดีไซน์อย่างแม่ Photoshop AI ประมาณนี้มักก็เลยว่าลองเบิ่งมาเฮ็ดตัวนี้เบิ่งเสื้อกีฬาคำว่าวีแกนนี่ก็คือเป็นคำแบบมาจากภาษาอังกฤษก็คือเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นนี่เฮาอยากให้ทุกทีมมาเริ่มต้นกับวีแกนมาเริ่มต้นกับเฮาจึงเป็นวีแกนโดยตอนแรกนี่แม่นเริ่มคนเดียวก่อนเนาะเริ่มคนเดียวเฮ็ดคนเดียวก็มีพ่อแม่สนับสนุนเฮ็ดคนเดียวคือไปหาเพื่อนอยู่ไทยมาแล้วก็มาอัดเบอร์อัดอย่างฮะจริงๆบ่ทันเป็นพิมพ์ลายเถื่อตอนนั้นยังอยู่ม.6อยู่แม่นเริ่มเฮ็ดห้างเสื้อกีฬาออนไลน์น่ะโดยว่าถึงความท้าทายเนาะในปัจจุบันนี้แม่นห้างกีฬาเกิดใหม่ได้เกิดหลายขึ้นความแข่งขันมันหลายขึ้นนะก็เลยเฮาก็พยายามดันจุดเด่นเฮาขึ้นหลายๆเพราะว่าจะเป็นการออกแบบเนื้อผ้าการตัดเย็บต่างๆการบริการลูกค้าเฮาพยายามเฮ็ดให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็พยายามใส่ใจลูกค้าให้หลายที่สุดโดยกงเลยเนาะซึ่งมีเฮ็ดเฮาจึงเฮ็ดไวนั่นแหละเพราะว่าเฮามีโรงงานเป็นของตัวเองมีเครื่องปิ้งเนี่ยเป็นของตัวเองโดยว่าเรื่องจุดเด่นของเฮาเนาะก็คือ1แม่นความไวราคาถูกแล้วก็คุณภาพดีเนาะ3อันนี้เฮายึดเป็นหลักการของเฮาเลยคือว่าเรื่องความไวนี่แม่นการผลิตเป็นอยู่กับบอลเลยซึ่งว่าจุดนี้มันช่วยให้เฮาเครื่องของเฮามันไวขึ้นซึ่งว่ามีคนออกแบบมีคนคิดแพทเทิร์นผลิตอีกอย่างเป็นคนของเฮาเองเบิดเลยมันก็เลยไวเฮาประสานงานกันปัจจุบันแม่นลูกค้าของเฮานี่มีอยู่ทั่วทุกแข่งเลยทั่วประเทศคือ18แข่งเนาะมีทั่วทุกแข่งเลยว่าเฮาสิไปทางไหนก็เห็นแต่เสื้อเฮาสินะซึ่งว่าตัวนี้มันเป็นความภาคภูมิใจของเฮาอีกอันนึงนะไปว่าเฮาเฮ็ดมาแต่น้อยสินะไปว่าไปใส่ก็ยิ้มเสื้อเฮาเฮาก็เกิดความดีใจแล้วก็ภูมิใจ
นะสำหรับลูกค้าของเขาเนาะแม่นมีทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนี่แหละเพราะว่าจะเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยเสื้อเด็กน้อยเขาก็เห็นได้แล้วก็ผู้ใหญ่บางเทื่อเขาเจ้ามากลายเรียบง่ายสินะเขาก็สามารถเห็นแบบให้เขาเจ้าเบิ่งได้บางคนเขาเจ้าก็ติดเฮานะแล้วก็กลับมาสั่งซื้อน้ำลายเทื่อมีแก่นแม่นมีอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะหนึ่งสาขาสาขาเดียวได้4 ปีแล้วเนาะเขาตั้งงานมาแล้วอนาคตเขาจะมีแผนขยายสาขาให้เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าเนาะโดยว่าเรื่องอุปสรรคเนาะแม่นในช่วงแรกๆเฮาไปเฮ็ดอยู่ไทยเนาะแม่นว่าเรื่องการออกแบบของเจ้าอีหยังมันก็บ่ได้สวยงามปานใดแล้วก็เนื้อผ้าบางทีมันอาจจะบางเกินไปบ่สินะบางทีลูกค้าเราบ่ค่อยมักก็เลยบางคนก็ตำหนิอีหยังเฮานะแต่ว่าเฮาก็พยายามพัฒนามาตลอดจนฮอดมื้อนี้ก็ยังบ่หยุดพัฒนาสําหรับตัวเฮาเฮาอยากหาสิ่งใหม่ๆมาให้ลูกค้าตลอดโดยเฉพาะเรื่องวัตถุดิบและก็เนื้อผ้าอีหยังเนาะเฮาแม่นนําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเฮาคือประเทศไทยเบิดเลยแล้วก็เครื่องของเฮานี่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่แม่นซึ่งว่าจุดเด่นของมันก็คือความไวอยู่ล่ะแม่นบ่มันมี2หัวพิมพ์เนาะของเฮาซึ่งว่าเป็นหัวพิมพ์ที่ว่าไวได้สําหรับโควิดเนาะก็มีผลกระทบต่อห้างเฮาหลายสมควรเพราะว่าช่วงนี้นี่ในระยะโควิดแม่นบ่มีการจัดการกีฬาบ่มีการแข่งขันกีฬาบ่มีการเตะบาสเนาะซึ่งว่าเฮ็ดให้คนบ่มีการซักเสื้อก็เลยยอดขายก็เลยลดลงเนาะหรือว่าแต่ว่าจุดนี้ก็เฮาก็ยังเบิ่งพนักงานของเฮาอยู่ให้ได้เงินเดือนสม่ําเสมอปกติเนาะโดยสําหรับการแบ่งเวลาการเฮ็ดเวียกกับการเรียนเนาะก็คือตอนเช้าไปโรงเรียนตอนแลงกลับมาเฮ็ดแบบเสื้อให้ลูกค้าซึ่งว่าเฮามีพนักงานออกแบบที่นี่อยู่แล้วนะมีแต่เฮาคิดแบบใหม่อย่างใหม่มาเฮาก็จะฝากถึงไว้นุ่มเนาะที่ว่ากําลังสิเฮ็ดธุรกิจหรือว่าจะขายเครื่องออนไลน์แม่นให้เริ่มเลยแหละเริ่มจากสิ่งที่เฮามักก่อนถ้าเฮาบ่มักเฮ็ดอีหยังก็บ่ได้นอกจากนั้นแล้วอยากให้คนที่ว่ากําลังสิคิดสิเฮ็ดตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นกับมันนอกความว่าทุกคนจะประสบผลสําเร็จแน่นอนโดยช่วงโควิดเนาะก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ตั้งใจพางๆไปนํากันเนาะโดยก็อยากขอบใจครอบครัวเนาะพ่อแม่ที่ว่าอยู่เคียงข้างแล้วก็สนับสนุนเฮามาตั้งแต่เริ่มเลยแหละแล้วก็ขาดบ่ได้ก็แม่นขอบใจไอ้บู้กับไอ้แฮม2คนนี้เนาะที่ว่าสร้างสอนมาแต่ตอนนั้นแล้วก็ขอบใจลูกค้าเนาะที่ว่าสนับสนุนเฮาสวยๆส่วนรวมในวงการมาร์เก็ตเนาะเริ่มแรกเลยแม่นทีม KBS เนาะเฮาก็ได้ออกแบบแล้วก็ผลิตเสื้อให้ KBS ตั้งแต่เฮาผลิตอยู่ไทยแม่นเฮาเฮ็ดเสื้อให้ KBS ก่อนหลังจากนั้นแม่นมาลาวก็คือเวียงจันทน์ FC เฮาก็ได้ออกแบบและผลิตเสื้อให้เจ้านี่นี่สุดแข็งเลยแหละทีนี้แล้วเฮาก็มีทีมที่ว่าเข้าร่วมลาวอีก2ก็คือทีม Vegan United ซึ่งว่าเฮาก็เป็นคนออกแบบแล้วก็ผลิตเสื้อให้ทีมของเฮาเองอีกกองเชียร์แล้วก็แฟนบาน Vegan เนาะที่ว่าติดตามเฮาก็มีคนส่วนน้อยหรือว่าส่วนหลายเฮาก็บ่ฮู้แต่ว่าผู้ติดตามเพจก็หลายอยู่ก็ถ้าติดตามเบิ่งเนาะว่าเฮาสิมีส่งทีมอีกบ่